คลียร์กันนะครับพูดคุยกับท่านทันตแพทย์อัธพร ลิ้มปัญญาเลิศนะครับท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.นะครับมาอัปเดตการปรับระบบการรักษาผู้ป่วยโควิดตั้งแต่1กรกฎาคมนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจิรายุคุณเกรียงไกรมาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับคุณหมอครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราต้องอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบ้างครับการเข้าระบบการรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยครับอันแรกเลยนะครับต้องเรียนยืนยันก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านตกอกตกใจนะครับเมื่อวานมีข่าวบอกว่าอุ๊ยสปช.ลอยแพผู้ป่วยโควิดหรือเปล่าต้องยืนยันว่าไม่ใช่นะครับครับผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับยังสามารถรับการรักษาได้ฟรีนะครับตามสิทธิของแต่ละกองทุนอันนี้ยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่อาจจะมีการปรับก็คือกระบวนการนิดหน่อยนะครับว่าเดิมเนี่ยตอนที่ระบาดกันเยอะและตอนนั้นคนไทยยังฉีดวัคซีนกันน้อยนะครับเราก็จะต้องมีการคัดกรองเชิงรุกลงไปในพื้นที่อาจจะเข้าไปในชุมชนนะครับอาจจะไปตามสถานต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อจะแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วยแล้วก็นำเข้าสู่การรักษานะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบเนี่ยเข้ามาช่วยเราเยอะเลยนะครับประกาศของสปสช.เมื่อมีผลเมื่อวันที่1ก็คือวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ขออนุญาตว่าตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วนะกลับมาใกล้เคียงมากแล้วการคัดกรองเชิงรุกเนี่ยก็ขอให้ทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลข้างนอกเดี๋ยวเช็คให้ทีนะครับพอดีว่าหูสัญญาณที่คุยกับคุณหมอเนี่ยหายไปเลยหายไปแล้วนะฮะครับอ๋อผมนึกว่าพี่เคนโดยังอยู่ไม่อยู่เหมือนกันนะฮะไม่อยู่เหมือนกันนะคุณหมอยังอยู่ในสายไหมครับไม่อยู่ไม่อยู่นะฮะโอเคก็ตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยมีเทคนิคอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะฮะเหมือนมันตัดไปโอเคเดี๋ยวจะต่อสายหาคุณหมออีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่าครับผมโควิดมันยังอยู่กับเรามันยังอยู่กับเรานะฮะ BA.4 BA.5 เนี่ยก็กำลังมาเลยก็กำลังมาเพราะว่าเราก็เปิดพรมแดนเปิดเศรษฐกิจแล้วอาจจะเจอกันอ่ะตอนนี้อยู่ในสายครับกลับมาอีกครั้งนึงสำหรับคุณหมอนะครับสวัสดีครับขออีกครั้งนึงครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราถึงไหนกันแล้วเนาะแต่ว่าหมอครับสวัสดีครับผมว่าน่าจะเป็นที่หูฟังหรือเปล่าอ๋อขออภัยครับโอเคไปโดนตรงนี้ผมเองฮะขออภัยผมไปปิดครับครับโอเคฮะคุณหมอครับต่อเลยครับครับต่อเลยเนาะงั้นผมเริ่มกลับไปย้อนกลับไปนิดเดียวว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ยินข่าวเมื่อวานว่าสปสช.ลอยแพผู้ป่วยโควิดอันนั้นไม่ใช่นะครับครับนะครับต้องเรียนว่าถ้าท่านป่วยโควิดยังสามารถรับการรักษาได้ในโรงพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละกองทุนเหมือนปกติเลยนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะลดลงเช่นนะฮะตอนที่มีการระบาดกันเยอะๆเลยเนี่ยนะครับทรัพยากรในภาครัฐอาจจะไม่พอเราก็เลยขอความร่วมมือกับทางเอกชนเนี่ยออกไปคัดกรองเชิงรุกนะครับไปตามสถานที่ต่างๆตอนนี้นะครับเหตุการณ์ก็มาเป็นปกติแล้วเราก็ยกเลิกตรงนั้นไปแต่ท่านยังสามารถที่จะไปตรวจคัดกรองได้ยังหน่วยบริการในระบบปกติได้นะครับประกาศที่ออกมามีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเองนะครับครับเรื่องอื่นไม่มีอะไรตกใจนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับผมเรื่องของเจอแจกจบก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมฮะใช่ครับผมลองทวนง่ายๆนะครับสมมุติว่าติดโควิดนะมีคนเนี่ยติดโควิดนะครับก่อนจะติดโควิดต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเขาไปเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นคุณจิรายุกับคุณเกียงไกรมาศจัดวิยุร่วมกันโอ้ยคุยกัน2ชั่วโมงพอคุยกันเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่ากลับไปมีท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บคอเริ่มมีอาการเหมือนกับเป็นหวัดไม่แน่ใจและไอ้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าไปรู้ว่าอีกท่านหนึ่งเป็นโควิดไปแล้วนะฮะพอเรารู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเราสามารถที่จะไปทำการตรวจคัดกรองได้แล้ววิธีการมีที่สองแบบที่หนึ่งก็คือไปโรงพยาบาลได้เลยนะฮะเราไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเราได้เลยหรือเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายตามสิทธิ์ของเราก็ได้นะครับไปขอตรวจเลยนะครับหรือจะใช้แอปเป๋าตังไปขอรับ ATK ได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการก็ได้นะฮะพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผลยืนยันว่า2ฉีดติดโควิดก็สามารถรับยาถ้ามีอาการแต่อาการไม่มากนะครับรับยาที่โรงพยาบาลหรือรับยาที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการแล้วกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการมากขึ้นจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลก็รักษาตัวในโรงพยาบาลได้หรือในกรณีที่เป็นเยอะๆจนกระทั่งโอ้เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับสีแดงเลยเนี่ยนะครับสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการตามระบบ USAID Plus ได้เหมือนเดิมครับครับครับคือในข่าวมันเขียนอย่างนี้คุณหมอผมก็แอบงงนิดนึงนะฮะว่าคนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยรักษาฟรีตามสิทธิ์และข่าวบอกว่ายกเลิกระบบ Home Isolation และ Hospital อันนี้หมายความว่ายังไงฮะ
คือจริงๆแล้วการรักษาตัวที่บ้านเนี่ยครับก็จะเป็นไปตามดุลยพินิจของคุณหมอนะครับการรักษาตัวที่บ้านหมายความว่าเมื่อท่านมีอาการติดโควิดมีอาการไปรับยาที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะกลับมาที่บ้านนะฮะคุณหมอบอกว่าโอ้อาการยังไม่มากนะครับกลับไปทานยาแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะฮะไอ้อย่างนี้ก็ถือเป็นโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งเดิมเนี่ยการทำโฮมไอโซเลชันซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับนะฮะก็คือไปหาคุณหมอจ่ายยาเสร็จนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ให้อาจจะมีอาหารให้ตอนเนี้ยยังคงอยู่จนถึงวันที่4นะฮะตอนนี้ยังคงอยู่ไปเรื่อยๆเพราะว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีการประชุมกันในวันที่4กรกฎาคมวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอมตินิดนึงนะครับเพราะว่าทางกรมการแพทย์ก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะกรณีที่โฮมไอโซเลชันเนี่ยเดิมเนี่ยเรามีแนวคิดว่าจะยกเลิกโฮมไอโซเลชันเพราะว่าสถานการณ์ในดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูว่าสถานการณ์อาจจะตึงตัวขึ้นมานิดนึงโฮมไอโซเลชันอาจจะยังจำเป็นนะครับคณะกรรมการก็จะมีมติอาจจะยังไม่ยกเลิกก็ได้เดี๋ยวต้องรอวันที่4ครั้งนึงครับครับแต่ตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะทุกวันนี้ยังมีอยู่ครับครับถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงๆครับคุณหมอถามเป็นความรู้ครับมันฉุกเฉินจริงๆแล้วเราแบบไปโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อ่ะอาจจะไม่ทันไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยอันนี้มันมีการคุ้มครองยังไงบ้างมั้ยฮะได้เลยครับเรามีระบบที่เราเรียกว่า USEP นะครับ USEP USEP Plus เนี่ยนะฮะก็หมายความว่ากรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะฮะเหตุฉุกเฉินที่แก่ชีวิตเนี่ยนะถ้าเป็นโควิดเอาง่ายๆว่าโอ้หายใจไม่ออกแล้วเนี่ยพูดไม่ได้นะครับวัดออกซิเจนในเลือดโอ้โห93 94เนี่ยวิกฤตละอย่างงี้ไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดเลยครับจะเป็นรัฐก็ได้เอกชนก็ได้ไปถึงเนี่ยยังอยู่ในความคุ้มครองครับแต่ว่าอันนี้ถามนิดนึงครับคือว่าตอนที่ผมเป็นนะผมก็ผ่านการเป็นโควิดแล้วก็เข้าระบบโฮมไอโซเลชันนะครับกับโรงพยาบาลเวอร์เมดิคอลนะฮะที่แจ้งวัฒนะนะครับผมได้โค้ดส่งอาหาร300บาทต่อวันนะฮะตอนนั้นแต่ว่าพี่นงว่าดีนะฮะที่มาจัดรายการที่นี่เหมือนกันนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยนะครับมีแต่ยากับอุปกรณ์ให้ละแต่ว่าไม่ได้มีส่วนลดส่งอาหารแล้วอันนี้มีการปรับลดงบประมาณยังไงหรือเปล่าฮะที่ผ่านมายังไม่มีการปรับลดงบอ๋อเรามีการปรับลดงบประมาณไปส่วนหนึ่งครับครับนะครับตามสถานการณ์เนาะแต่ว่าการจัดอาหารเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะมีการแต่เดิมเนี่ยเราจะมีการเหมาจ่ายให้กับทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลเนี่ยจะไปจัดหาอาหารจะทำเองก็ได้จะไปจัดหาเอาเองก็ได้บางที่ก็อาจจะใช้ไรเดอร์ครับมีโค้ดอาหารให้อย่างที่ได้นะครับบางที่ก็ไปดีลกับแม่ค้านะฮะร้านค้าที่อยู่ใกล้ๆอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าสปชเนี่ยจะสนับสนุนเป็นงบประมาณให้อย่างเดียวครับและคือตอนนี้เนี่ย BA.4 BA.5 ก็คือกำลังมานะครับคุณหมอมีการประเมินไหมครับว่าทางสปสชเนี่ยจะรับมือกับไอ้ BA.4 BA.5 ยังไงครับการรับมือในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยหน้าที่หลักก็คงจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขท่านดูแลตรงนี้อยู่นะครับครับแต่ว่าสปชเนี่ยเราก็รับผิดชอบในเรื่องของการเตรียมงบประมาณไว้รองรับนะครับหากมีบริการใดๆเช่นมีโฮมไอโซเลชันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่สปชเนี่ยเตรียมให้นะครับจะต้องมีการคาดการณ์ว่าจะมีคนไข้เข้าโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเท่าไหร่ผู้ป่วยนอกเท่าไหร่สปชเนี่ยจะเป็นคนเตรียมงบประมาณให้ซึ่งตอนนี้เราก็จัดเตรียมงบประมาณสำหรับหากว่านะครับหวังว่าคงไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดมีการระบาดขึ้นมามีพีคขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยครับครับคือก็มีข่าวออกมานะฮะว่ามันจะเข้าสู่จุดพีคจริงๆนะครับมีข้อมูลนะฮะจากกระทรวงสาธารณสุขมาไหมครับว่ามันเราจะต้องเตรียมตัวยังไงอาจจะเข้าถึงจุดพีคเนี่ยครับจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีการทบทวนกันอยู่ทุกวันนะครับว่าก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราดูจำนวนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูความรุนแรงของโรคด้วยนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าถ้าผู้ป่วยเป็นกันเยอะๆแล้วมีอาการมากจนกระทั่งทำให้เตียงที่เตรียมไว้สำหรับการรองรับการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาและดังนั้นเนี่ยเรามีโปรโตคอลเดิมอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผู้ป่วยถ้าดูอัตราความเตียงถ้าเพิ่มขึ้นในระดับนึงเนี่ยก็จะมีมาตรการหนึ่งรองรับถ้าเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งก็จะมีมาตรการหนึ่งรองรับอย่างนี้ก็ขออนุญาตที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนไว้ก่อนเลยนะครับว่ามาตรการเหล่านี้เราได้เคยทำมาแล้วดังนั้นถ้าจะมีการระบาดมาใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะน่าหนักใจจนเกิดเหตุครับเอาอยู่นะฮะพร้อมเหมือนเดิมนะเอาอยู่ครับ ครับเอาอยู่ครับผมฮะ
อ่ะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับคุณหมอให้กำลังใจนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับคุณหมอครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะนะฮะ